สวัสดีครับก็เห็นเรียกร้องกันมาเยอะนะเกี่ยวกับฟาเรนติโน่ตัวใหม่เนี่ยสอนเล่นฟาเรนติโน่หน่อยของอะไรรูนอะไรเล่นยังไงมันเล่นยากจังตัวมันทำให้เสียสมดุลไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับฟาเรนติโน่นะโอเคเรามาเริ่มที่สกิลของมันก่อนเลยใช่ไหมสวยงาม A wonderful day for a duel among gentlemen หล่อเหลือเกินเราไปเริ่มที่พาสซีฟมันก่อนเลยพาสซีฟเนี่ยถ้าเอาง่ายๆเลยถ้าเราไม่ได้ต่อสู้แป๊บนึงเนี่ยมันจะเป็นการแทงพุ่งเข้าไปแทงแล้วก็แดดออกมาฝั่งนู้นจะติดสโลอันนี้เราง่ายๆมากแล้วก็มาสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งคือถ้าเราปาโดนเนี่ยฝั่งนู้นจะติดสตันแล้วก็จะมีดอกไม้3ดอกล้อมรอบถ้าเราเก็บดอกไม้นั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้พาสซีฟได้ดอกละ1ครั้งนะแล้วก็ถ้าเราเก็บดอกไม้เสร็จเนี่ยมันจะยกเลิกคูดาวสกิล2ให้ด้วยโอเคสบายสกิล2สกิล2จะเป็นพวกเน้นดาเมจหลักของตัวนี้ซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีทีมครั้งแรก300ทีมที่2น็อกอัพทีมครั้งที่3คือ2ครั้งก็ประมาณ500โอเคแอนติคือพุ่งถ้าโดนนี่คือจะลดเกาะ 15% ถ้าโดนนะจะลดเกาะ 15% สร้างความเสียหายแรงขึ้น 20%แล้วก็ได้รับความเสียหายเบาลง 50% แล้วก็จะติดในสถานะการ CC ด้วยแล้วก็สามารถเก็บสแต็กได้ด้วยถ้าฆ่าได้นะได้ตั้งสแต็กละ20ดาเมจนะสูงสุด10สแต็กโอ้โหเยอะเนี่ย200ดาเมจก็เท่ากับเฟเดทูธน่ะ1อันถ้าเราเก็บครบ10สแต็กยิ่งอัพเป็นติยิ่งเจาะเกาะแรงขึ้นด้วยนะโอเคเรามาดูที่ของกันเลยไปของนี่มีใช้อยู่ 2-3 เซตประมาณนั้นแหละก็จะมีเซตนี้ที่ใช้นะครับตอนนี้นะตอนนี้กับเซตนี้ที่ใช้เกาะไฟบูทก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก็จะมีไกอามาแทรกบ้างตามที่เจอตัวเวทอะไรต่างๆนานานี่นะ2เซตนี้ใช้2เซตนี้เกาะไฟก็ถ้าเราอยากจะได้อึดหน่อยมันก็จะออกเกาะไฟมาเจอไฟเตอร์จ้าๆหน่อยก็จะออกเกาะไฟมาซะส่วนใหญ่โอเคแต่เรามาดูรูนเลยรูนมิกแนะนำอยู่ไม่กี่รูนหรอกนะก็จะมีออนสล็อตใครอยากใส่10เม็ดใส่แล้วก็จะมีคิ16ใส่กี่เม็ดก็ได้แล้วก็แต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบเลยใครดวงดีก็ใส่เม็ดเดียวก็ได้ขี่ทุกดอกเจ้สีม่วงเป็นโปรเทคแนะนำเป็นโปรเทคไม่ก็แอสซัสซินเนตไม่ก็สปิริตโปรเทคเนี่ยเราก็จะมีเลือดเทรดได้รัวๆก็ดีเหมือนกันแอสซัสซินเนตเนี่ยก็จะแรงหน่อยหนึ่งก็จะวิ่งเร็วแก๊งไวฆ่าไวสปิริตนี่ก็คือเอาไว้ฟาร์มคลิปในเลนเคลียร์คลิปไวๆได้ครับและใช้ได้หลายแบบมากเลยก็ใครชอบไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะสีเขียวแนะนำเป็นตัวเดียวนะครับผมเป็นดาร์กอนนะครับดาร์กอนคอลต่อไปเรามาดูสเต็ปง่ายๆเลยเดี๋ยวจะสอนแบบง่ายๆพื้นฐานเอ้ยคอมโบมันมีอยู่2อย่างนะครับผมมีอยู่2แบบง่ายๆเลยก็คือใช้สกิล1ธรรมดากับใช้สกิล2ร่วมกันไปด้วยนะเดี๋ยวจะสอนทั้งหมดหยุดเอ้ยไม่ใช่หยุดอันไหนไว้สัตว์โอเคคอมโบง่ายๆนะเบสิกง่ายๆเลยเราจะมีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างคืออย่างแรกเลยนะคอมโบพื้นฐานง่ายๆเลยครับเวล1ปาดอกไม้เข้าไปพุ่งที่1พุ่งที่2พุ่งที่3พุ่งที่4อันนี้คือคอมโบพื้นฐานนะครับเห็นไหมงานเดียวดูทันไหมให้อีกทีหนึ่งปาดอกไม้เข้าไปพุ่งที่1พุ่งที่2พุ่งที่3พุ่งที่4ประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะแบบช้าๆอีกทีนึงพุ่งครั้งที่1พุ่งครั้งที่2แดดเก็บพุ่งครั้งที่3แดดเก็บพุ่งครั้งที่4ประมาณนี้โอเคต่อไปเรามาดูเวล2กันถ้าเราจะมีเวล2เข้าไปเกี่ยวด้วยเนี่ยเราจะทำยังไงเรามาดูกันช้าๆเดี๋ยวจะไม่จะค่อยๆกดให้ดูนะครับทีมครั้งที่1สกิล2ปาดอกไม้เก็บสกิล2ทีมครั้งที่2แดดเก็บทีมครั้งที่3ทีมแดดเก็บประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าประมาณนี โอเคเห็นไหมล่ะเล่นฟาเรนติโน่ง่ายนิดเดียวเอาไปเล่นกันนะครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ
ก็วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย